ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่มหากาพย์ของกองทัพนักรบปีศาจกับเกมไลค์คลิกทูเนคอมเมนต์เอาละครับคุณผู้ชมฮะเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นเนโคแมนเซอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะมาปลุกชีพกองทัพปีศาจของเราเพื่อยึดครองความเป็นหนึ่งในดินแดนแห่งนี้และต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆเนี่ยผมเคยเล่นเกมนี้มันแล้วนะฮะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วไม่เชื่อเนี่ยไปย้อนกลับไปดูได้แต่ไม่เป็นไรเมื่อเกมนี้มันสนุกข้าจะกลับมาทำการรีเมคอีกรอบหนึ่งเนโคแมนเซอร์ฮิพร้อมที่จะพังงาดและยึดครองดินแดนแห่งนี้ด้วยกองทัพปีศาจของเขาแล้วและก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่าและนี่คือกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเนโคแมนเซอร์ฮิที่พร้อมจะยึดครองนี่ไงเป็นไงอย่าหืออย่าเดินเข้ามาสิมาทีละตัวได้ไหมนี่เนี่ยทุบหัวแตกมันจะบอกเลยอ้าวตายแล้วเหรอเอาละมาเริ่มกันหัวเดี๋ยวค่อยๆวิ่งมาทีละตัว2ตัวได้ไหมล่ะเอาละครับคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยจะต้องวางแผนการรบให้ดีครับเราต้องค่อยๆนะฮะยึดกองกำลังนะฮะแล้วฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกมันนะฮะเพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยได้ตายพอพวกเขาตายปุ๊บเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราเนี่ยจะคืนชีพขึ้นมานี่แบบนี้ปังกองกำลังของข้าแข็งแกร่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตอนนี้เรามีฐานทั้งสิ้นกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ตัวครับก่อนหน้านี้เรามีกี่ตัวคุณผู้ชมเริ่มต้นมารู้สึกว่าเราจะมี5เฮ้ยมองหน้าหาเรื่องละเฮ้ยให้มันรู้ซะบ้างว่ากองทัพใครแข็งแกร่ง3ตัวแบบนี้โดนพี่แน่นอนจะหนีไปไหนแบะทุบหัวแตกเรียบร้อยบุกทีบกองทัพของข้าเอาละมาสิ5ตัวข้าก็สู้เว้ยอย่าลุมกันก็พอมาหลบก่อนคุณผู้ชมหลบก่อนฮะเราเนี่ยจะต้องค่อยๆครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไปอยู่ตรงกลางนะฮะเราอาจจะโดนลุมแล้วก็ตายจากไปก็เป็นได้เอาละนี่ไงข้าขวางทางเดินหนีของพวกแกไว้แล้วเฮ้ยอยู่เดียวๆแบบนั้นละก็เสร็จพี่โอ้ยเดี๋ยว no ใจเย็นอ้าวได้ดิสู้กับพี่จัดให้เลยอย่าห้าวเป้งห้าใส่เดียวได้หมดมาเลยเข้ามาโอ้คุณผู้ชมฮะตอนนี้กองกำลังของเราเนี่ยเริ่มใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยฮะบอกเลยว่าจะ4จะ5จะ6จะ7จะ8จะ9จะ10จะ20จะ30เยอะไปเอาละฮะนี่ครับคราวนี้นี่ฮะข้าสามารถบวกทีละ2กองกำลังได้แล้วยกเว้นกองกำลังที่ใหญ่กว่านี้นะอุ๊ยผมคิดว่าเราอาจจะยังสู้เจ้านั่นไม่ไหวนะโอ้คุณผู้ชมผมคิดไปเองหรือเปล่าว่ากองกำลังเขาค่อนข้างใหญ่เลยน่ะถอยมาก่อนอุ้ยเดี๋ยวดิเยอะไปใจเย็นๆเอานี่ดีกว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเขาจะแข็งแกร่งน่าดูแต่ถ้าเราฆ่าเขาได้แล้วก็เราน่าจะได้กองทัพที่เก่งกาจขึ้นเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแต่ทำไมข้าสู้มันไม่ได้เลยล่ะไม่นะไม่มันเก่งเกินไปอ่ะคุณผู้ชมให้ตายเถอะเฮ้ยเมื่อกี้ข้าว่ากองทัพของข้าเนี่ยก็ค่อนข้างเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วนะทำไมข้ายังพ่ายแพ้มันอยู่ล่ะเนี่ยโอ้ยใจเย็นๆค่อยๆคุยกันหนีก่อนคุณผู้ชมฮะกลับมาเป็น5ตัวเหมือนเดิมไม่เป็นไรครับเราค่อยๆนะฮะหากองกำลังที่เล็กๆนะฮะแล้วค่อยๆตอดเขาทีละเล็กทีละน้อยแบบเดิมครับเฮ้ยอย่ามาลุมพี่สิเอานี่ดีกว่ามาเลยเข้ามาฟาดให้หัวแตกแน่นอนเอาละได้มาอีกเอาเหรอจะเอาเหรอข้างบนน่ะ3ตัวเดินอย่าห้าวเดินแถวนี้พี่คุมขาใหญ่อยู่นี่จะหนีไปไหน2ตัวมานี่เลยใส่เดียวได้หมดอย่ารุมก็พอมาเลยมาปลุกชีพขึ้นมาแล้วมาดิเรียบร้อยนี่เอาละครับคุณผู้ชมฮะผมว่ากองนี้เราสู้ได้แน่นอนฮะ4ต่อเท่าไหร่ไม่รู้แต่เราเยอะกว่าแน่นอนคุณผู้ชม แน่จริงก็ถอดเครื่องแบบต่อยกับกูสิเอาละเรียบร้อยร่วง2กองกำลังพร้อมกันครับคุณผู้ชมมาเอาละต่อไปอีก2ตัวมาเฮ้ยสบายอีซี่ครับคุณผู้ชมฮะรู้สึกว่ากองทัพเขาเริ่มจะมาทีละเยอะๆแล้วนะเราอาจจะต้องหลบกองกำลังของเขาก่อนนะฮะเวลาเขาต่อสู้ครับอย่าแม้แต่จะเจียดขึ้นมาหนีเร็วพวกเราโอ้ยอย่าไปสู้ครับโอ้ยไปปลุกชีพทำไมวะตรงนั้นอ่ะเอาละกองทัพในคอมแมนเซอร์ฮิงั้นเหรอ บอกเลยว่าจำชื่อนี้ไว้เดี๋ยวข้าจะกลับมาแก้แค้นเอาก่อนเอานี่ก่อนนี่แน่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 เรียบร้อยเริ่มใหญ่แล้วคุณผู้ชมเริ่มใหญ่แล้วอย่าเดินผ่านแถวนี้พี่ไม่ชอบพี่เห็นแล้วเหม็นหน้ากองกำลังนั้นมันใหญ่เอาเรื่องเลยคุณผู้ชมหนีก่อนดีกว่าเอานี่4ตัวครับเฮ้ย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 ข้างหลังมันมาข้างหลังมันมาพักพวกหนีเฮ้ยอย่าเพิ่งไปบวกกับเขาอย่าเพิ่งไปซ่าโอ้ยคุณผู้ชมฮะมันอยู่กันเยอะมากเลยอะเราไม่อยากจะสู้มันเลยนั่นคุณผู้ชมทางซ้ายมีกองกำลังเล็กๆเดี๋ยวโอ้ยกองกำลังใหญ่มันวิ่งมาเอาเล็กก่อนเอาเล็กก่อนนี่มาจัดให้พี่จัดให้บอกเลยว่ามีน้อยอะอย่าห้าวโอ้คุณผู้ชมฮะผมไม่อยากไปบวกกับพวกกองกำลังใหญ่ๆเลยเราอาจจะเสียกองทหารของเราทั้งหมดได้บอกเลยว่าไม่ได้วิ่งลงไปทางขวาผมหวังว่าจะมีอะไรมาให้สู้เอ้ยผมว่าผมชักจะไม่ไหวกับไอ้นี่แล้วว่ะหรือว่าเราจะซัดมันดีไอ้นี่ก็ไม่ไหวโอ้โหอย่าอยู่กันไปกระจุกสิว่าเอาล่ะคุณผู้ชมมองหาครับเฮ้ยเราแอบดึงมาใส่เดี่ยวได้ไหมไม่ได้ไม่น่าได้ดูทรงแล้วเราเดินไปทางซ้ายกันดีกว่านี่ครับเดินหนีฮะเดินหนีก่อนอย่าเข้ามานะโอ้อะไรดิโอเลมยักษ์นั่นเหรออย่าไปสู้ครับเอาเป็นรอต่อสู้กับเจ้ากองกำลังเล็กๆนี่ดีกว่าผมคิดว่าเราน่าจะใส่เดียวได้มาเลยมาดิโอ้ยคุณผู้ชมฮะมันเริ่มมาลุมกันแล้วไม่ได้เลยเฮ้ยมองอะไรไม่เคยเห็นหรือไงฮะคนเขากำลังตีกันอยู่นะมาเอ้ยจะไปไหนมานี่แก๊งนี้แหละมาโดนพี่หน่อยเฮ้ยโอ้โหเป็นเด็กช่างตีกันคุณผู้ชมโอ้ระดับนี้เรียกว่าใหญ่โตมโหฬารกองกำลังที่ยิ่งใหญ่มากเหมือนจะพ่ายแพ้แต่บอกเลยว่าของงี้มันอยู่ที่ใจของอย่างนี้มันอยู่ที่ใจเหลือ2ตัวสุดท้ายมาเลยโอ้ยนึกว่าจะพ่ายแพ้ซะแล้วกองกำลังอันแข็งแกร่งของข้ามานี่เฮ้ยคุณผู้ชมฮะมันเริ่มเยอะจนเต็มแมปไปแล้วมั้งเนี่ยไอตัวเขาควายเนี่ยฮะผมคิดว่าเราอาจจะสู้เขาได้หรือเปล่านะลองสักหน่อยไหมไม่เราอย่าเพิ่งเสี่ยงเราอาจจะดึงมาได้ไหมนี่สู้ยังไงดีเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยจะเข้าไปมั่วๆไม่ได้ฮะโอ้โหอะไรกันนี่ทำไมมันเยอะขนาดนี้ยอมไม่ได้เลยโอ้คุณผู้ชมฮะไม่ได้ครับเสี่ยงเกินไปนี่ดีกว่าเฮ้ยสู้ยากเหลือเกินทำไมมันอยู่กันเป็นกระจุกขนาดนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องวนหาทางก่อนครับคุณผู้ชมฮะนี่ไอกองซ้ายเนี่ยเสร็จเราแน่นอนมาเลยไวสรุ่นเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยตกใจนึกว่ากองนี้จะเข้ามาร่วมด้วยครับทำมาเนี่ยเรียบร้อยเลยนะคุณผู้ชมเราน่าจะสู้ไม่ไหวครับแต่กองนี้ฮะเสร็จเราแน่นอนครับบอกเลยว่าเหลืออีก4ตัวเรียบร้อยหมดเกลี้ยงรอครับรอเจ้าพวกเขาควายมันไปก่อนถ้าเราปลุกมาตอนนี้เนี่ยมันอาจจะโจมตีเราก็เป็นได้ปลุกขึ้นมาเอาละกองนี้เสร็จข้าแน่นอนมานี่ไวสรุ่นมาตีกันหน่อยสิไม่ข้าปลุกชีพซะโดยดีตีมันเฮ้ยไวสรุ่นถอยก่อนเดี๋ยวโอ้คุณผู้ชมฮะโอ้โหไม่แมนเลยอ่ะลุมกันอย่างนี้ได้ไงวะโอ้โหแล้วดูครับคุณผู้ชมฮะทำไมมันเยอะอะไรขนาดนั้นวะน่ะโอ้โหแล้วดูวิ่งมาใส่อย่างนี้มาจะเอาหรือจะเอาไม่ได้ครับคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้เฮ้ยมันวิ่งใส่โอ้โหเดี๋ยวมียิงเวทด้วยหลบก่อนใจเย็นๆตอนนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยจะต้องหานะฮะหาวิธีที่เราเนี่ยจะต่อสู้กับไอ้กองกำลังที่มันตายลงตรงนี้ต่อผมเชื่อว่าน่าเป็นกองนี้ฮะถ้าสมมุติเราฆ่าเขาทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะปลุกชีพกลับขึ้นมาใหม่ได้เว้ยมานี่ดิเฮ้ยวัยรุ่นหันกลับมาก่อนโอ้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมไม่เราอยู่กลางดงศัตรูอย่าทำข้าเอาล่ะคุณผู้ชมคราวนี้เราจะไม่พลาดอีกบอกเลยว่าเราเริ่มจับจุดได้แล้วคุณผู้ชมเราต้องเติบโตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเติบโตช้านะฮะเราจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปเราต้องเลือกให้ถูกจุดด้วยนะฮะเราต้องทำทหารเราเนี่ยล้อมเขาไว้ได้ครับถ้าล้อมเขาได้เนี่ยเราก็สามารถฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายครับอ้อมมาทางซ้ายตีตัวซ้ายก่อนจะได้ปลุกชีพขึ้นมานี่แบบนี้นั่นแหละดี ตีตัวขวาแล้วขึ้นไปข้างบนดีมากปลุกชีพขึ้นมาเอาตรงนี้เลยจัดมันเข้าไปตีซ้ายตีขวาตีกระบาลแตกเอาเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ฮะกืนมันเข้าไปกืนมันให้หมดกืนมันนี่เหลืออีก2ตัวเรียบร้อยปลุกชีพมาตีเข้าไปตีเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยบอกเลยว่าใครเข้ามาพี่จะตีให้หมดเอ้ยแน่จริงอย่าวิ่งหนีสิฟ้าคุณผู้ชมฮะผมเริ่มชักจะเหนื่อยกับพวกมันแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยนี่บทจะรุมก็รุมบทจะหนีมันก็วิ่งหนีเร็วซะเหลือเกินแต่ผมไม่ยอมให้มันหนีไปอย่างแน่นอนเอาละเรียบร้อยคุณผู้ชมดูความโหดเหี้ยมของเนโครแมนเซอร์อย่างข้าซะก่อนมีอีกไหมฮะนั่นข้าเห็นมันแล้วโอ้นั่นมีกองใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยครับคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยต้องยึดตรงนี้ให้หมดนะฮะถ้ายึดตรงกลางนี้ได้แล้วก็บอกเลยว่าต่อให้กองใหญ่มาเนี่ยข้าก็จะตีมันมาสิเรียบร้อยคุณผู้ชมเอาละกองใหญ่ฟัดใหญ่กันสักหน่อยฮะเพื่อกองกำลังที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นของเราจะขยายกองกำลังของเราไปอีกในระดับขั้นหนึ่งรีบตายซะพวกแกน่ะนั่นแหละแจมนี่เลยมาเฮ้ยกองซ้ายอ่ะคิดจะหนีไปไหนวะฮะมารวมทัพกับพี่ซะโดยดีมาให้พี่ปลุกชีพเพื่อเป็นกองทัพมหากาพย์ของฮิชันเฮลชัยบอกเลยว่าแกจะต้องตกเป็นเบี้ยล่างของข้าอุ๊ยมีนักเวทด้วยอย่าเพิ่งสู้เอานี่ก่อนนี่เลยตีเข้าไปเฮ้ยเหมือนเขาจะมาหาเรื่องเราอะคุณผู้ชมโอ้โหโชคดีที่เขาวิ่งหนีไปเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะสู้เราขอตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนี่เลยฮะมานี่ก่อนค่อยๆกืนกินครับคุณผู้ชมฮะกืนกินด้วยพลังของเนโครแมนเซอร์เมื่อเขาตายไปปุ๊บเขาก็จะเสร็จเราคุณผู้ชมเหลือ2ตัวเรียบร้อยเสร็จเราเอาละเดี๋ยวนะโอ้กองกำลังเราเนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอาใครดีคุณผู้ชมเจ้านี่ดีกว่า5ตัวเนี่ยมันต้องโดนเราบ้างเลยว่ามาเลยเฮ้ยมันมาเยอะอีกแล้วว่ะเฮ้ยใจเย็นๆโอ้โหแน่จริงอย่ารุมสิฟ้าไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมฮะเราอ้อมขวาล่างเอาแล้วบุกชีพตัวโตมาได้แล้วคุณผู้ชมเอาละคราวนี้เอาคืนกันหน่อยเว้ยมาสิซัดกันไปซัดกันนัวเหมือนสู้ไม่ได้เราต้องหนีพักกลัวเข้ามาตอนนี้ข้าได้รวบรวมกองกำลังที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะมาต่อกรกับพวกแกและยึดของดินแดนแห่งนี้อีกครั้งบอกเลยว่าครั้งนี้ข้าจะไม่ยอมพ่ายแพ้อีกแล้วมันนี่กองแกคิดว่ากองทัพแกใหญ่งั้นหรือไงดูของข้าซะก่อนบอกเลยว่าถ้าสมมติกองนี้เสร็จนะฮะผมจะรีบจัดการไอ้เจ้าหัวควายนั่นใช่เพราะว่าพอหลังๆเนี่ยมันมาเยอะเนี่ยแล้วมันก็ห้าวเป้งเสียเหลือเกินมานี่ไงมาดิโดนรุมนะโดนรุมเอาละครับคุณผู้ชมฮะอย่าไปกลัวครับของนี้อยู่ที่ใจครับร่วงไปแล้ว2อ่ะคราวนี้เรามีพี่ใหญ่เจ้าเขาควายมาเป็นพรรคพวกของเราด้วยเอานี่เอาอีกถ้าต้องการกองทัพเขาควายที่เพิ่มมากขึ้นแล้วทำไมกองทัพเขาควายของข้ามันไม่ออกไปต่อสู้หรอกป่ะเอามันถ้าต้องการเขาควายมานี่กองทัพเล็กก็ได้มาเลยต่อสู้มันเข้าไปกันละดีคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราเริ่มได้กองทัพเขาควายของเราเพิ่มขึ้นมาเยอะมากมายแล้วนะฮะผมคิดว่าเราอาจจะจัดการเจ้ากองทัพบ้านี้ได้คุณผู้ชมว่างั้นไหมเฮ้ยจะหนีไปไหนมานี่มาให้สู้ซะโดยดีมาเป็นกองกำลังของข้าให้ข้าคืนชีพพวกแกและเพื่อจะเอาพวกแกมาเป็นกองทัพที่แท้ทรูใช่เอาละคุณผู้ชมเหลือ2ตัวสุดท้ายเท่านั้นเรียบร้อยเอาละคุณผู้ชมฮะต่อไปครับเราเริ่มไปกืนกินกองทัพที่ใหญ่ยิ่งขึ้นตรงนี้อุ๊ยมีนักเวทเอานักเวทด้วยนักเวทของเขานั้นตีกระจายงั้นหรือทำให้ทหารของเรากระจายแต่ตอนนี้ครับข้าได้นักเวทมาเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าใครก็เข้ามาข้าจะสู้มันทั้งหมดนี่เข้ามา2กองเลยข้าเชื่อว่าข้าสู้ได้นี่ครับเรียบร้อยร่วมไปกองหนึ่งฮะมาดิขวาก่อนเฮ้ยคุณผู้ชมฮะตอนนี้กองกำลังทัพไม่ใช่ต้องบอกว่ากองทัพกองกำลังปีศาจที่ยิ่งใหญ่ของเราเริ่มเติบโตเติบใหญ่ขึ้นมาแล้ว มาเลย2กองพร้อมกันค่ะก็สู้ค่ะมีนักเวทเฟ้ยรู้จักเมาการยิงทะลุเจาะก่อนนะฮะมันเจาะเพราะว่าไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ฮะนี่แน่เฮ้ยไอเปียกหลบดิแกะกะว่านี่กับ5ตัวก็มาเสร็จพี่แน่นอนเรียบร้อยคุณผู้ชมมาดิเฮ้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นกองทัพใหญ่ๆเหลือแล้วว่ะหรือว่าเขากำลังกลัวพวกเราอยู่นะฮะ แน่จริงก็ส่งเข้ามาอีกสิข้าอยากจะได้นักเวทเพิ่มเหลือเกินนะเฮ้ยผมอยากได้นักเวทเพิ่มว่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยกองทัพแห่งปีศาจของเรานั้นเนี่ยฮะกองทัพปีศาจอมตะของเราเนี่ยนะต้องการนักเวทเพิ่มเติมเพื่อความแข็งแกร่งแต่ตอนนี้ข้ายังไม่เห็นนักเวทเลยอย่าให้ข้าเห็นนะเว้ยข้าจะวิ่งไปหามันทันทีเลยให้ตาเจอขอตั้งชื่อนี้กองทัพข้าว่ากองทัพปีศาจอมตะฮิ001ทำไมต้องฮิ001ด้วยวะนี่ครับคุณผู้ชมฮะตีเข้าไปเฮ้ยทำไมกองทัพของข้าเข้าไปไม่ถึงมันคุณผู้ชมฮะถึงเวลาที่เราจะต่อสู้กับเจ้าโกเลมบ้านี่ยังผมคิดว่าน่าจะยังไม่พร้อมเอ้ยนักเวทอีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็เอานักเวทมานี่ได้นักเวทมาได้นักเวทตัวนี้มาเอานักเวทตัวนี้มาครับแล้วสู้กองทัพนี้ได้แน่นอนครับคุณผู้ชมฮะเรามีนักเวท2ตัวครับเราจุ่มโบะมันได้แน่นอนฮะล่วงไปซะล่วงไปซะเรียบร้อยเอาละคุณผู้ชมโอ้กองทัพนี้คิดว่ายิ่งใหญ่นักสิฮะคิดว่าใหญ่งั้นหรือไงโดนพี่แน่ๆเอาละครับคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่าตอนนี้กองรังของเราเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะเฮ้ยกองทัพใหม่ว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมันจะต้องเก่งกว่าไอ้เขาควายนี่แน่ๆแกคือเขาควายหน้ากากเหล็กใช่ไหมยอมมาเป็นเบี้ยหลังของข้าแต่โดยดีเดี๋ยวข้าจะเลี้ยงดูปูเสือให้อย่างดีและให้เบี้ยเลี้ยงอาหารต่อวันเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นๆวัยรุ่นเดี๋ยวนะมันเหลืออีกสองตัวเท่านั้นเอาแล้วปลุกชีพขึ้นมาได้ครับคุณผู้ชมมาเสร็จเราแน่นอนครับมาเลยเฮ้ยแน่จริงก็เอาดิมาผมเชื่อมั่นในกองทัพของเราครับว่ายิ่งใหญ่พอที่จะต่อต้านกับพวกมันฮะต่อให้พวกมันมารุมที3กองทัพนะฮะเอ้ยเดี๋ยวมันเริ่มลุมด้านบนแล้วแต่ไม่ต้องกลัวครับเราเอาด้านล่างก่อนครับค่อยๆครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวโกเลมงั้นเหรออุ้ยเดี๋ยวโกเลมเอาโกเลมก่อนโอ้กองเฮ้ยได้โกเลมมาเป็นพวกแล้วคุณผู้ชมไอ้ตายเธอโกเลมเนี่ยมันทำเราเสียทหารไปเยอะแยะมากมายเอาเรื่องอยู่แต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้นะฮะเราได้ลูกสมุนเป็นโกเลมแล้วก็เนโครเมนเซอร์ที่เป็นเมดมาอีกตัวหนึ่งบอกแล้วว่ากองทัพปีศาจมาตะของข้านั้นไม่มีใครสามารถต่อกรได้แน่นอนเอาละนั่นแกจะหนีไปไหนเจอโกเลมอีกตัวละเอานี่ก่อนดีกว่ามับเขาให้ขอเพิ่มพูนกองพลังของข้าหน่อยเถอะนี่ไงโอ้โกเลมเราทุบแรงมากเอาโกเลมมาโกเลมงัดกับโกเลมไปสิฮะอุ้ยกระเด็นเอาคืนได้โกเลมมาอีกตัวแล้วบวกข้างบนก่อนเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยแกเจอข้าแน่เรียบร้อยคุณผู้ชมเฮ้ยอย่าเพิ่งงัดใจเย็นๆใจเย็นทีละกองนี่เลยโดนโกเลมทุบนี่ดีมากนักเวทยิงไปโกเลมทุบดีทุบเข้าไปโกเลมทุบสิเฮ้ยโกเลมไม่ยอมทุบมาโกเลมทุบสิครับโกเลมครับขอร้องละนั่นแหละดีตัวสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยจะหนีไปไหนนั่นแหละเยี่ยมคุณผู้ชมฮะเอาละเรื่อยๆครับกองกำลังของข้าจะต้องยิ่งใหญ่มากๆเฮ้ยมันเริ่มแล้วคุณผู้ชมฮะมันเริ่มใช้การหมาหมู่แล้วครับแต่เราไม่กลัวครับเฮ้ยเดี๋ยวนะโกเลมเราตายไปแล้วหนึ่งเหรออุ้ยไม่มันล้อมหน้าล้อมหลังเราเลยคุณผู้ชมจังหวะนี้ฮะเฮ้ยโกเลมเราหายไปแล้วโอ้ยไม่หนีเร็วกองทัพเขาควายของข้าคุณผู้ชมฮะกองทัพเราเหลือกระปิดเดียวเองอะโอ้ยอมไม่ได้เลยเอาเขาควายมานี่เอาตัวเล็กมานี่มาไอ้เปียกมานี่เอานี่มาเอ้ยปลุกชีพมาโชคดีนะเนี่ยที่เราตีมันไว้เยอะเอาละกองนี้มาวัดกันหน่อยเข้ามาถ้าสมมุติว่ากองนี้ตายหมดแล้วไอ้ที่นอนอยู่เนี่ยกลายมาเป็นของเรานะฮะผมก็ว่าเราอาจจะฟื้นฟูกองกำลังของเรากลับมาได้นะไม่ใช่วะนี่แน่ๆคุณผู้ชมเจ้าโกเลมพวกนี้แน่ๆเอานักเวทมาก่อนดีกว่าอย่ายอมตายซะเถอะพวกแกต้องมาเป็นกองกำลังให้ข้าขอร้องละไม่งั้นข้าสู้ไม่ได้นั่นละดีเอาละกองไหนละเนี่ยคราวนี้ฮะเราควรจะจัดการตบเจ้าโกเลมนี่ดีกว่าโอ้ยนี่ผมว่ากองนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะโกเลมตายไปแล้วฮะบุกขึ้นมาไม่ใช่งั้นเหรอกองนี้แล้วกันโอ้โกเลม2ตัวโกเลม2ตัวเลยบุกชีพขึ้นมางัดกันหน่อยโอ้โหเดี๋ยวหนีก่อนไหมวัยรุ่นถอยก่อนพักพวกนั่นละดีโอ้ถอยมานิดนึงครับคุณผู้ชมฮะบางทีการต่อสู้ในกลางดงศัตรูเนี่ยนะเรียกว่าเป็นข้อเสียเปรียบนะฮะเราไม่ควรจะเอาตัวเองเนี่ยไปตกอยู่ในจุดที่เราเสียเปรียบครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกต่อสู้ในจุดที่ดีๆโอ้ได้กองกำลังมาเพิ่มอีกแล้วนี่ไงโอ้ได้โกเลมมาอีก2ตัวคุณผู้ชมคราวนี้เหมือนกองกำลังของเราเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่านะมานี่ แกอย่าคิดจะหนีรอดไปจากข้าได้เฟ้ยอุ้ยโกเลมเราหายไปตัวหนึ่งเลยว่ะเพราะว่าไอ้เจ้าเขาควายหน้ากากเหล็กเนี่ยมันค่อนข้างจะตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมเอามาโกเลมมางัดโกเลมกันหน่อยเรามี2ตัวเหมือนกันฮะโกเลมมันตายไปแล้วหนึ่งโกเลมมันตายตัวนะผมบอกเลยว่านี่ไงเรียบร้อยครับบอกเลยว่าแก๊งนี้ล่วงแน่นอนมานี่โกเลมให้จงฟื้นคืนชีพมาเพื่อรับใช้ข้าซะเมื่อไหร่มันจะหมดวะเนี่ยฮะย่าเอาโกเลมมันนี่บั้มตึมตึมเรียบร้อยกองนั้นโกเลม2ตัวเสร็จฆ่าแน่นอนมานี่งัดกันไปงัดกันไปให้มันรู้กันไปอุ้ยคุณผู้ชมฮะมีโกเลมของเราเนี่ยไปอยู่ไกลๆอีกตัวหนึ่งครับรู้สึกว่าแสดงว่าเป็นกองทัพของเขาที่แตกพ่ายไปนี่ครับคุณผู้ชมฮะโกเลมของข้ายึดครองมันให้หมดกระทืบมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอานักเวทมาคุณผู้ชมฮะตอนนี้นักเวทเราค่อนข้างที่จะขาดแคลนครับถ้าเราได้ตัวนี้มากองกำลังของเราอาจจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนี่ด้วยนี่ด้วยมาให้หมดครับผมคิดว่าน่าจะใกล้ที่จะถึงเวลาที่เราเนี่ยจะไปยึดครองเจ้าโกเลมยักษ์ข้างล่างแล้วไหมฮะว่างั้นไหมคุณผู้ชมเอาละโอ้ตรงนี้บอกเลยว่าต่อให้หินก้อนใหญ่ขวางกันก็ไม่เป็นอุปสรรคในการยึดครองตายซะพวกแกนี่ไงนี่ไงกระทืบตุ้ม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 ตัวสุดท้ายเรียบร้อยมานี่หมดหรือยังเอานี่กองนี้โอ้โหคุณผู้ชมฮะดูกองกำลังของเราครับค่อนข้างใหญ่มากๆฮะตอนนี้ฮะรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะตัวที่แข็งแกร่งเนี่ยเหลือแค่เราเนี่ยไปจัดการต่อสู้กับเจ้าโกเลมบ้านนั่นเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีหลายตัวจังวะคุณผู้ชมพร้อมที่จะเข้าไปต่อสู้กับเจ้าโกเลมยักษ์นั่นหรือยังและเมื่อไหร่พวกนี้ตายเนี่ยฮะตีมันนั่นแหละเดี๋ยวโกเลมโกเลมยักษ์มันมาแล้วลากมันออกมาเอาล่ะคุณผู้ชมบวกมันนี่ไงชุบชีวิตและทุบโกเลมยักษ์นั่นเหรอฮะมาตัวเดียวมา2เลยว่ะคุณผู้ชมมาดิให้มันรู้กันไปครับว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันฮะหมาหมูเรียบร้อยเราได้โกเลมยักษ์มาแล้วครับเอาอีกตัวข้าต้องการโกเลมยักษ์อีกตัวหนึ่งเอามันนี่เลยนะฮะส่งโกเลมยักษ์มาให้ข้าซะและข้าจะได้เป็นหนึ่งในพิภพแห่งนี้โอ้คุณผู้ชมฮะฐานเรากระเด็นกระจุยกระจายเลยฮะเฮ้ยบอกเลยว่านี่คือโกเลมที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดมีใครจะสู้กับข้าอีกไหมเฮ้ยผู้ชมฮะเอาละผมบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีกองกำลังไหนที่จะสามารถมาต่อกรกับพวกเราได้ยกเว้นเขาจะรุมเราอะนะบอกเลยข้ามีโกเลมยักษ์เห็นไหมทำอะไรเกรงใจข้าด้วยตูมนี่ตอนนี้เรากำลังโดนบวกโดย3กองทัพอยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าผมเนี่ยหาได้กลัวไม่แต่ตอนนี้ชักจะเริ่มกลัวแล้วว่ะเหมือนว่าไม่กลัวใครกลัวกันแถวดีไม่มีมันหนีงั้นเหรอฮะนี่ไงทุบมันเข้าไปเราเนี่ยมีตัวใหญ่เราอย่าไปกลัวชุบขึ้นมากองนี้ตายเราได้เพิ่มทุบเข้าไปอีกโกเลมยักษ์เราหายไปแล้วตัวนึงว่ะเอานักเวทมันนี่นั่นแหละเอานักเวทข้างล่างมาอีกทุบเข้าไปนั่นแหละดีตายไปให้หมดนี่จะว่าไปไอ้ตัวนอนๆอยู่เนี่ยนะมันอยู่กองกำลังไหนวะผมจะต้องดึงกองกำลังนั้นมาให้ได้ครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ชุบมาทั้งกองนะฮะไม่งั้นเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราเสียประโยชน์เปล่าๆครับกับการฆ่าเขาและทิ้งศพไว้เฉยๆโดยการที่ไม่ได้ชุบชีวิตขึ้นมาเนี่ยฮะเอาละตายซะอย่าตึ๊บเอาเดี๋ยวโกเลมยักษ์หายไปแล้วคุณผู้ชมโหเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยเราไปเอาใหม่ดีกว่าอีกตัวหนึ่งครับเฮ้ยนั่นเนี่ยฟื้นคืนชีพมาแล้วใช่ไหมเอาละคุณผู้ชมฮะข้าจะยึดโกเลมยักษ์มาอีกครั้งหนึ่งจงมาเป็นลูกสมุนของข้าซะแต่โดยดีเอาเข้าไปเจ็บปวดเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะเอาละครับคุณผู้ชมฮะและเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกองทัพปีบวกมันเข้าไปอีกเฮ้ยเริ่มมีโกเลมยักษ์มาเดินเล่นบนแมปแล้วว่ะคุณผู้ชมผมชักจะยอมไม่ได้แล้วมันมาแบบนี้หยามกันชัดแกต้องมาตกเป็นลูกสมุนเลี้ยวล้อของข้านี่แน่ยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายอีกงั้นเหรอเรียบร้อยมาได้เลี้ยวล้อมาใหม่แล้วครับคุณผู้ชมฮะคราวนี้ฮะนี่แน่เฮ้ยคุณผู้ชมฮะผมชักจะเริ่มเหนื่อยแล้วดิหรือว่าเราควรจะยอมแพ้ดิผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยกองทัพปีศาจอมตะเนี่ยของเราเนี่ยนะ ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเรียกว่าแทบจะไม่มีวันตายเลยเพราะว่ามีเนโครแมนเซอร์ฮีที่คอยชุบชีวิตของพวกเขาอยู่ใช่บอกเลยว่าถ้าเราเนี่ยฆ่าใครไปพวกเขาเนี่ยก็จะตกเป็นเบี้ยล่างของเราเอาละครับคุณผู้ชมฮะและสำหรับใครนะฮะที่อยากเล่นเกมนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ข้างล่างนี้ฮะบอกเลยว่าเป็นเกมฟรีที่สนุกเอาเรื่องเลยนะเนี่ยถึงแม้ว่าแรกๆเนี่ยจะแอบหัวร้อนหน่อยๆก็ตามนะครับและยังไงก็ตามนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยและก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะเนโครแมนเซอร์ฮิจะต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เจ็บคอเหลือเกินเอาละครับไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า